Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aqua, water. Huh? Water. What? Water, water. Water. Besabe, kinju, kanji. How much? Combien? 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 Yeah, 500. Hey, Rahma. No. Kitcha. Come here. Let's call her. Come here. Good job. Come here. Joe. Rahma. Yeah. What she want, Sanet? What she want? She like sweets. Sweets? Yeah. Give her. Give. Yeah. Okay. Yes. Merci. More. Merci. Yes, merci. Give her more. Eight, nine. 10 for her. 10. Yeah. Okay. Total 5,000. 5,000. Okay. Okay. Thank you. And sweet. Sweet. How much? 1,000. Yeah. Yes. Thank you. Thank you. God bless you. Thank you. Merci. สวัสดีจากบูจุมบูราประเทศบูรุนดีประเทศที่จนที่สุดในโลกนะครับเพื่อนๆก็เมื่อกี้ผมไปซื้อน้ำเปล่าเห็นไหมซื้อน้ำเปล่า2ขวดแล้วก็ซื้อขนมให้เด็กน้อยอ่ะน้องน่ารักมากน้องมาแบบอยากกินลูกอมเพื่อนๆพอให้ไปหยิบเองรู้ไหมเขาหยิบแค่อันเดียวโอ้ my god หยิบแค่อันเดียวอ่ะยังมีความแบบเกรงใจเราหรือแบบความไร้เดียงสาของเด็กอ่ะเพื่อนๆผมก็เลยแบบโอเคเดินไปแล้วก็หยิบให้น้อง10ชิ้นเลยซึ่งราคาแค่ 1,000 บูรุนดีฟรังแค่นั้นเองนะแล้วก็น้ำเปล่าผมเมื่อกี้ที่ไปซื้อมานะฮะขวดละ 2,500 ฟรังทั้งหมดก็ 5,000 ฟรังตีเป็นเงินไทยขวดละประมาณ12บาทเพื่อนๆซึ่งวิดีโอนี้ผมจะพาเพื่อนๆลองสำรวจค่าใช้จ่ายว่าถ้าผมลองกินลองใช้ในประเทศบูรุนดีในงบ300บาทซึ่งเป็นค่าแรงขั้นต่ำของประเทศไทยเนี่ยเราจะสามารถซื้อจะสามารถกินจะสามารถใช้อะไรได้บ้างครับเพื่อนๆ300บาทไทยตีเป็นเงินบูรุนดีฟรังนะฮะประมาณผมตีไป 60,000 60,000 บูรุนดีฟรังหาร 6,800 6,800 เท่ากับ1ดอลลาร์นะฮะประมาณ 8.8 ดอลลาร์ก็เท่ากับ310บาทก็เอาเป็นเลข 60,000 เลยแล้วกันเนาะมันจะได้แบบง่ายๆเพื่อนๆดูเงินดิว้าเวลาจะใช้จ่ายทีต้องพกไปเป็นแสนอะต้องนับด้วยอันนี้ผมจะลองนับนะ 60,000 บูรุนดีฟรัง4 6นับเสร็จแล้วเพื่อนๆอันนี้คือเงิน 60,000 บูรุนดีฟรังตีเป็นเงินไทยประมาณ310บาทที่เราจะแบบใช้กันหักออกไป 6,000น้ำ 5,000 ขนมน้องเมื่อกี้อีก 1,000 รวมเป็น 6,000 นะฮะแล้วก็จะเหลือ 54,000 นี่นะ 54,000 นะผมก็จะพาเพื่อนไปดูนะฮะว่าสามารถจับจ่ายใช้สอยอะไรได้บ้างในประเทศบูรุนดีก็เจอกันพรุ่งนี้เช้าฮะตอนนี้มันค่ำแล้วผมก็จะอาบน้ำนอนนะเดี๋ยวเจอกันวันที่2ที่เมืองบูจุมบูราประเทศบูรุนดีครับเพื่อนตอนนี้เวลา10โมงเช้าฮะเดี๋ยวผมจะไปหาอาหารเช้ากินก่อนเพราะว่าตอนแรกกะว่าจะออกทัวร์เมืองเนี่ยประมาณช่วงบ่ายๆแต่คือไฟมันดับก็เลยคิดว่าโอเค Wi-Fi ก็ไม่มีใช้งั้นเราก็ออกมาหาอะไรกินแล้วก็ตัดผมด้วยคือจะบอกว่าผมกลัวมากเลยนะในการตัดผมที่แอฟริกาทำใจนานเหมือนกันนะเพราะว่าคนผู้ชายเขาไม่ค่อยมีผมกันนะผมกลัวช่างตัดไม่เป็นเพื่อนแต่ก็จะลองตัดนะเพราะว่าผมมันยาวมากหุนห่วยลำคาญอันนี้ปั๊มน้ำมันเขาวางลวดหนามไว้แล้วก็ไม่ให้คนเข้าเพื่อนๆน่าจะเป็นเพราะว่าไม่มีน้ำมันอ่ะน่าจะเป็นเพราะว่าขาดน้ำมันนะตรงเนี้ยเพราะเมื่อวานที่เรานั่งรถออกมาจากสนามบินจะเห็นปั๊มที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นอ่ะคนต่อแถวแบบโอ้โหเขาล้อมลวดหนามไว้ไม่ให้คนเข้าเพราะมันไม่มีน้ำมันขายนะโอ้รถบัสในเมืองเขาก็มีนั่นน่ะเป็นรถเล็กๆอ่ะน่าจะเป็นรถเก่าของจีนไม่ก็ญี่ปุ่นอ
You sell food? Yes. Ah, breakfast? Breakfast. Ah. You are welcome. Thank you so much. What breakfast you have? We have a tea, coffee. Okay. Some bread and the omelette. Ah, yeah. Okay, okay. I want to eat here. Yeah. Yeah, you have? You welcome. เป็นร้านเบรคฟาสต์ท้องถิ่นจัมโบ้จัมโบ้ Can I have omelette omelette tea yes and what else you have you have a small bread a sandwich oh yes sandwich yes okay ทำไมเราสั่งเยอะจังเลยคนท้องถิ่นเขาสั่งแค่นมกับขนมปังสองก้อนนะฮะพนักงานเสิร์ฟน่ารักมากเพื่อนๆแล้วคนในร้านก็แบบโอเคอ่ะเขาดูแบบเฟรนลี่กับลูกค้ามาก Thank you Merci ผมว่าเบรคฟาสต์เขาเนี่ยกินคล้ายๆกับยุโรปเปียนเนาะขนมปังแบบนี้กินของที่แบบไม่หนักท้องมากเพื่อนๆถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราอ่ะบ้านเราก็จะกินข้าวเหนียวหมูปิ้งเนาะกินทุกอย่างเนี่ยภาคใต้ก็แบบขนมจีนไก่ทอดเผ็ดๆโอเคThank you ตอนแรกคิดว่าจะเป็นชาแบบชาดำเฉยๆเพื่อนๆไม่เป็นเหมือนใจอีกแล้วอ่ะหอมนมมากผมไม่คิดว่ามันเป็นชานะผมคิดว่าเป็นนมเพื่อนมันเป็นต้มนมอ่ะจะว่าตอนแรกๆผมคิดว่ามันเหมือนใจกับอินเดียแต่พออยู่ไปเรื่อยๆน่ะมันไม่มีรสชาติชาเลยมันจะต้องมีรสชาตินมอย่างเดียวอ่ะอันนี้คือชีสนะฮะยืดๆเนี่ยน่ากินเนาะเขาก็ไม่ได้กินแบบอดอยากยากไร้นะมันก็มีคนที่แบบพอมีเงินซื้อกินอยู่อ่ะน่ากินไหมแต่ผมเห็นคนท้องถิ่นเขาเหมือนจะเอาขนมปังอันนี้ไปจิ้มกับชานะเรากินผสมกันแบบนี้เลย10,200 What's your name? Sunny. Sunny. Yes. Where do you come from? Thailand. Thailand. Yeah. Oh, okay. So you are welcome. Thank you so much. This is 10,000. Yeah. So are you working here or you came to visit? Just visit. Traveling. Just visit. Oh, yeah. Right. I arrived yesterday. For how long? 1 week. One week. Yeah. Okay. You are welcome. Thank you. Welcome. ราคา breakfast ของเรา 12,000 ผมเดาไว้ละราคาประมาณเท่านี้แหละไม่ถึง $2เพื่อนเพื่อนอิ่มมากแล้วจะบอกว่านมที่เขาต้มอ่ะผมไม่คิดว่ามันจะเป็นนมในกล่องที่เขาซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรแบบนี้เพื่อนๆคิดว่าน่าจะเป็นนมวัวที่เขาแบบคั้นสดๆอ่ะแล้วมาต้มเองอ่ะซึ่งผมเคยกินแล้วผมท้องเสียหนักมากๆตอนอยู่ที่อูกันดาฮะแต่ก็กินไปแล้วอ่ะเดี๋ยวภารกิจต่อไปเราต้องหาร้านตัดผมก่อนเป็นไงเนาะร้านตัดผมเนี่ยวันเสาร์นะนี่วันนี้มันดูเงียบๆอ่ะแต่คนเขาเดินทางไปไหนกันวะเนี่ยสีฟ้าขาวๆนี่คือแท็กซี่นะฮะเห็นผู้คนเดินขายของบนถนนนะคุณป้าคุณยายเพื่อนๆขายพวกผลไม้กล้วยคือรถบัสในเมืองอะไรเขาก็มีนะแต่คนก็ยังเลือกวิธีการเดินอ่ะเพื่อนๆเพราะว่าค่ารถอะไรมันก็น่าจะแบบไม่อยากจ่ายอ่ะนะก็อยากจะเซฟอ่ะก็เลยต้องเดินกันอ่ะส่วนมากคนที่นี่จะเดินเก่งมากๆเอ็นดูเขาอุ้มลูกไว้ข้างหลังแบบนี้เอ็นดูคุณแม่ที่แบบอุ้มลูกไว้แบบนั้นเนาะนี่ก็เป็นวิธีการเลี้ยงลูกของคนแอฟริกาเพื่อนๆเขาไม่มีมือที่แบบจะมาอุ้มมาเทคแคร์ตลอดเวลาไงไม่เหมือนแถวบ้านเราอ่ะที่นี่เขามีลูกเขาก็ยังต้องทำงานไงเพื่อนๆก็เลยแบบต้องมัดเด็กไว้ข้างหลังอ่ะสถานการณ์เดินแบบนี้มันดูน่ากลัวใช่ไหมแต่จริงๆผู้คนเขาเฟรนลี่น่ารักนะเพื่อนๆดูในวิดีโอมาจะดูแบบเฮ้ยกล้ามาเดินได้ไงกล้ามาเที่ยวได้ไงแต่แรกๆมันก็น่ากลัวแหละแต่พอไปๆมาๆก็โอเคนะอยู่ในเมืองเนี่ยมีกาดมีตำรวจถือปืนเต็มเลยเพื่อนๆเขาไม่คงจะยิงเราหรอกนะถ้าเราไม่ทำอะไรพี่เลนหรือผิดกฎหมายบ้านเขาน่ะยิ่งเขาเห็นเราเป็นต่างชาติแบบเนี้ยเขายิ่งจะแบบเวลคัมนะอย่างคนในร้านอาหารที่แบบพูดภาษาอังกฤษได้เขาก็จะแบบเวลคัมคาริบูแบบเนี้ยผมว่าชุดผู้หญิงที่เขาใส่กันเนี้ยน่าจะเป็นชุดที่แบบสั่งตัดแล้วเนาะ
มันพอดีตัวสวยอ่ะสีสันอ่ะเพื่อนๆคิดดูดิว่า2ประเทศที่เคยตกเป็นอาณานิคมของเบลเยียมรวันดากับบูรุนดีด้วยกันอ่ะแล้วก็ได้เอกราชพร้อมๆกันแต่ความแตกต่างความพัฒนามันเห็นชัดมากๆเลยเนาะดูดิอันนี้คือถนนเดินในเมืองนะฮะแตกต่างมากเลยเนาะที่ผมพาไปดูรวันดาก่อนแล้วก็มาดูบูรุนดีอ่ะสิ่งนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าถ้าการเมืองดีอ่ะทุกอย่างมันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศต่อการเป็นอยู่ของชีวิตประชาชนอ่ะเพื่อนๆทำไมประเทศนี้ถึงยังยากจนอยู่จริงๆมันจะมี3เหตุผลหลักๆนะคือ1ไม่มีนักลงทุนต่างชาติมาลงทุนเพราะว่าสถานการณ์การเมืองมันยังไม่คงที่เหมือนที่รวันดาไงแล้วก็เป็นประเทศที่แบบไม่มีทะเลด้วยคนก็แบบเบือนหน้าหนีไม่อยากมาลงทุนอ่ะ2คือประชาชนล้นเกินในขณะที่แบบพื้นที่ของประเทศนี้ใหญ่กว่านครราชสีมาแค่เล็กน้อยเป็นเพื่อนแต่รู้ไหมว่าเขามีประชากรอ่ะ12ล้านคนแล้วพื้นที่ทำมาหากินเกษตรกรรมอ่ะมันมีไม่เยอะเขาก็ปลูกของซ้ำๆจนแบบดินเสื่อมโทรมมันก็เลยแบบได้ผลผลิตไม่ดีอ่ะเพื่อนๆ3ก็คือภัยพิบัติทางธรรมชาตินะก็เป็นภัยแล้งซะส่วนใหญ่นั่นแหละฮะ3เหตุผลหลักๆที่แบบทำให้ประเทศนี้ไม่ก้าวไปไหนนะแต่ส่วนมากที่เป็นปัจจัยหลักผมก็คิดว่าน่าจะเป็นการเมืองแหละว่าไม่ก็ยังมีสงครามการเมืองคอร์รัปชันมีกลุ่มก่อการร้ายอยู่นะฮะตอนแรกก็กะว่าจะเดินหาร้านตัดผมแต่เดินออกมาเรื่อยๆแบบไม่เจอเลยอ่ะผมก็เลยตั้งหน้าตั้งตาว่าจะไปทะเลสาบแทนกันยิกาแทนนะฮะแล้วเดินมาบริเวณตรงนี้รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยอ่ะรู้สึกว่าคนไร้บ้านเยอะเพื่อนๆมันไม่เหมือนกับบริเวณที่ผมอยู่อาศัยอ่ะมันไม่เหมือนกับบริเวณที่ผมพักอ่ะตรงนี้มันแบบไม่มีคนเลยเดินๆอยู่แล้วแบบมันเปียกๆยังไงไม่รู้อ่ะเนี่ยแต่มันเป็นทางไปทะเลสาบนะผมก็เดินลัดล้อมาแหมวันนี้วันเสาร์แต่ว่าร้านปิดหมดเลยเขาน่าจะพักหรือเปล่าเฮ้ยเอเชียนเรสโตรองมีร้านอาหารเอเชียนด้วยอ่ะเฮ้ยนี่ไงร้านตัดผมร้านตัดผมค่อนข้างโอเคเลยป้ายอะไร Hi Hello Haircut Hello Haircut How much 20 Okay Can I show you what I want Thank you so much. เพื่อนๆนี่คือตัดผมจากร้านคนปากีสถานเขาถามว่ามาจากไหนบอกว่ามาจากไทยแลนด์นะมาเที่ยวหรอเขาตกใจมากเลยว่าเรามาเที่ยวได้ไงที่นี่ก็โชคดีของเราที่แบบยังมีบุญอยู่เพราะว่าผมมากลัวมากๆเลยกับการตัดผมร้านคนแอฟริกาเพราะกลัวเขาตัดไม่เป็นแต่เนี่ยมาเจอร้านคนปากีสถานเฉยเลยโอเคมากราคา 20,000 ก็แพงอยู่นะผมว่าเนาะแต่ก็โอเคอ่ะพอใจมากเด็กน้อยจัมโบสปิงลิชผมเอาลูกอมมาเยอะ You want this one turtle and then this one turtle yeahBye. Photo? You photo? You want selfie with me? Yes. Huh? Yes. You want to selfie? Yes. One, two, three, four.This is video. Video. Hello. Bonjour. มันเขาไม่ค่อยเจอกล้องกันเท่าไหร่อ่ะ See you now. Hello. What's your name? Name? Dinge. Dinge. You? Claria. Claria. Martine. Martine. Claire.
Gracias. Gracias. Okay, merci. Thank you. Okay, I miss you. Yeah. น่ารักอ่ะบอกว่าอยากถ่ายรูปได้ไหมครับว่า yes 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 เพราะว่าคนที่เนี่ยเขาไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนเหมือนบ้านเรานะเพื่อนๆเขาจะใช้เป็นโทรศัพท์2G อ่ะที่แบบเป็นกดแล้วก็โทรได้แค่อย่างเดียวอ่ะพอเขาเห็นสมาร์ทโฟนเห็นหน้าจอรูปเขาอยู่ในนั้นเขาก็แบบตื่นเต้น Hello I'm good Jumbo I want to buy something แวะซื้อน้ำก่อนเดินแบบคอแห้งมาก 2000Thank you. ก็แวะซื้อน้ำส้มอันนี้น่าจะเป็นตายี่ห้อคนของคนท้องถิ่นหรือเปล่าหรือว่าอินพอร์ตมาจากไหนส่วนมากสินค้าเขาจะอินพอร์ตมาจากเมืองนอกๆครับเพื่อนๆอันนี้มาจากแทนซาเนียฮะคือที่เงินมันเฟ้อเพราะว่าราคาน้ำมันมันแพงเนาะพอราคาน้ำมันมันแพงก็สินค้าราคาสินค้าอะไรก็เพิ่มขึ้นอ่ะเพื่อนๆ เขาผลิตสินค้าเองอะไรในประเทศไม่ได้อ่ะก็ต้องแบบอิมพอร์ตมาอย่างเดียวแล้วไม่มีทะเลด้วยเพราะฉะนั้นขนส่งหลักๆก็คือเป็นพวกรถบรรทุกเป็นพวกขนส่งทางบกอ่ะนะนี่บริเวณข้างหน้าผมทะเลสาบแทนกันยิกาไกลอยู่นะผมเดินมา3กิโลได้มั้งนี่เดินเล่นๆนี่เพื่อนๆว้าก็มีคนท้องถิ่นนะมาเที่ยวมาเดินเล่นเนี่ยโอ้ตามโขดหินเต็มเลยเหมือนน้ำมันท่วมอ่ะเพื่อนๆผมคิดว่ามันจะเป็นแบบฟิลชายหาดเขาเอาดินมาทำเป็นเหมือนแบบกั้นไม่ให้น้ำมันล้นออกมาบนถนนเนี่ยนี่ฮะแทนกันยิกาว้าเป็นฟิลเหมือนทะเลของประเทศบูรุนดีนั่นแหละอ่ะตามโขดหินผมเห็นคนเขาแบบเดินเล่นเดินมีบางคนก็มาอาบน้ำด้วยอ่ะเพื่อนๆทะเลสาบแทนกันยิกาเนี่ยเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ยาวที่สุดในโลกนะฮะครอบคลุม4พื้นที่4ประเทศก็คือคองโกบูรุนดีแทนซาเนียแล้วก็แซมเบียนะครับผมความยาวประมาณ670กิโลเมตรแล้วก็เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุดในโลกด้วยจุดที่ลึกที่สุดอ่ะเขาบอกว่าประมาณ 1,400 เมตรฮะแล้วที่สำคัญนะผมจะบอกต้นกำเนิดของปลาหมอสีอ่ะ800สายพันธุ์อ่ะมีต้นกำเนิดมาจากทะเลสาบตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอีกหนึ่งไฮไลท์ที่แบบคนมาเที่ยวก็คือการดำน้ำลงไปดูปลาหมอสีเพื่อนๆแต่ก็มีอีกหนึ่งข่าวที่ผมได้มาเขาบอกว่าบริเวณตรงเนี้ยมันมีจระเข้กินคนด้วยมันจะมีจระเข้ยักษ์ที่แบบกินคนไปเป็นแบบ100คน200คนอ่ะเพื่อนๆผมก็แบบไม่เอาดีกว่าแค่มาดูดีกว่าเล่นน้ำแล้วก็ไม่เล่นอ่ะกลัวJumbo, you reading now? Study? Yeah. You studying now? Yeah. You speak English? You speak English? Huh? No? French. French? I don't speak French. You study in university? Yeah. Burundi University. Yeah. Wow.Very smart you are smart so เพราะว่ามหาวิทยาลัยเนี้ยมันเป็นมหาวิทยาลัยที่แบบดีที่สุดเหมือนฟิลจุฬาลงกรณ์บ้านเราอ่ะเพื่อนๆ Jumbo Jumbo How much for that? It's more than ฮะ It's more ราคาเท่าไหร่อ่ะอ้อยอ่ะ Number Put me number how much this one compareI want to buy this one. Yeah. How much? I have this. Is this one? Which one? No? No. No? No. No? This one? Ah, 1,000. Thank you. Merci.อันนี้ราคา 1,000 เพื่อนๆเป็นอ้อยที่เขาปาดใส่ถุงอ่ะแม่ค้าอ่า 1,000
โอเคเป็นอ้อยใส่ถุงแบบนี้เพื่อนๆแต่ว่าชอบที่แม่ค้าเขาเยินขายวางไว้บนหัวไงเป็นอ้อยชนิดเดียวกันกับที่เคนยานะแบบใหญ่ๆอ่ะเนี่ยกินแล้วแบบน้ำเต็มปากมากโอ้แข็งโอ้ยังไงฮะยัง want to eat thank you you're welcome oh your teeth very strong I cannot oh not very strong your teeth very strong เพื่อนๆมันแข็งมากถ้าทำวีเนียมาฟันแตกแน่นอนเคี้ยวไม่ได้อ่ะมันไม่อ่อนเหมือนบ้านเราเพื่อนๆแต่ยอมรับคนนี้เนี่ยเขาฟันแข็งแรงมากผมยังกัดไม่ได้เลยนี่อ้อยกอดอินไทยล่ะอ่ะฮะ What is money What is the money What are you use ไทยบาทบาทไทยบาทไทยบาทอินบูรุนดีฟรังฟรังไทยแลนด์บาทYeah. This brother want this. He what? Yakutori. You want more? Before give him. Yeah. Thank you all. You're welcome. ซื้ออะไรกินก็คนท้องถิ่นเห็นก็ขอกินเรื่อยๆเพื่อนๆ I'm hungry. I'm hungry. Thanks. You're welcome. I'm okay. ถนนตรงนี้มันปิดอ่ะเพื่อนๆดูดิมีแค่เราเดินรถก็ไม่ผ่านมาด้วยนะแต่ให้ดูเขาเรียกว่าอะไร infrastructure โครงสร้างพื้นฐานอ่ะถนนอะไรก็โอเคนะจริงๆเขาได้เงินจากการช่วยเหลือจากนานาชาติทุกปีเนี่ยคิดเป็น GDP อ่ะ 17% ต่อปีเลยนะเพื่อนๆคิดดูดิว่าพวกสินค้าส่งออกอะไรเขาก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่อ่ะก็เลยต้องพึ่งพาเงินสนับสนุนจากต่างชาติแบบนี้ก็ไม่ไหวเนาะไม่งั้นก็พัฒนาอะไรไม่ได้อะถ้าต่างชาติไม่ให้เงินแสดงว่าก็ไม่ได้มีอะไรพัฒนาเป็นของตัวเองเลยเงินทุนอะไรแบบเนี้ย I don't have ผมจะติดขนมลูกอมไว้ในกระเป๋าตลอดเลยดีกว่าให้เงินเขาเพื่อนๆซื้อขนมให้เขา wait You want this one? Okay. Yeah. แค่ให้ลูกอมคนละชิ้นเขาก็ดีใจแล้วว่ะมันน้องเมื่อคืนผมยังประทับใจไม่หายเลยเด็กผู้หญิงที่ผมไปซื้อน้ำตรงหน้าร้านค้าตอนนี้เราเดินมาอยู่ที่ไหนแล้ววะเนี่ยอันนี้คือยังอยู่ในเมืองหลวงไม่ใช่เมืองหลวงอะอยู่ในเมืองอะเนี่ยแต่เดินออกมาก็เป็นแบบฟิลชนบทมากเลยอะข้างในตรงนี้เป็นที่เลี้ยงแพะเพื่อนๆเขาเลี้ยงแพะในนี้เนี่ยให้น้องกินหญ้ากินน้ำตรงนี้ดีเลยคือข่าวลือที่ผมบอกว่าทำไมประเทศในแอฟริกามันไม่ค่อยมีหมาเหมือนแบบเหมือนเขากินไปด้วยอ่ะเพื่อนๆข่าวลือนะไม่แน่ชัดนะจัมโบจัมโบฟิชยาโอ้small poison อ๋อ small fish yeah เขาหาปลาจากร่องน้ำตรงนี้เพื่อนๆเป็นร่องน้ำเสียเขาหาปลาไปกินแน่เลยว้าวฟีลคล้ายๆปลาซิลบ้านเรานะโอ้เป็นตาม่อมแรงมันเนาะปลาหมอคางดำหรือเปล่านั่นเป็นลูกมันนะเป็นสวิงgood เขาเอาสวิงอะ Create cassava bread น่าจะเป็นลูกปลาหมอคางดำนั่นนี่ทำไมปลามาอยู่ในร่องน้ำแบบนี้แล้วเอาสวิงนะเด็กแปลสวิงหาเพื่อนๆ This big one Oh my gosh Wow เอาสวิงไปหาแม่สูป้าตาลีตนศาสตร์เนาะลิโตนซาดแม่มีอะไรก็หากินแบบนั้นเพื่อนๆอยู่ในประเทศแบบนี้เนาะตอนนี้ผมไม่รู้นะว่า
น้ำมันขึ้นมาแล้วมันจะท่วมชายหาดไหมอ่ะแต่เห็นป้ายเขาบอกว่า welcome to ร้านอาหารตรงนี้อยู่ open every day เปิดไหมแต่เหมือนน้ำท่วมอ่ะเฮ้ยมันเดินไปไม่ได้วะอ๋อปิดหมดเลยไปไม่ได้อ่ะว่าจะพามาดูชายหาดนอนเปกินเบียร์ชิวๆแปลวอุตส่าห์เดินมาตั้งบักไก่ตรงนี้ใช่ร้านอาหารไหมเปิดหรือปิดน่าจะปิดเพื่อนน้ำมันท่วมก็ใครมาช่วงนี้ประมาณเดือนสิงหาเพื่อนๆมาบริเวณทะเลสาบตรงนี้ไม่มีร้านนั่งเลยปิดหมดเพราะน้ำมันท่วมอ่ะร้านนี้เปิดไหมเอ่ยอยากขึ้นไปกินเบียร์เฉยไง You open the restaurant ได้มาร้านตรงนี้มันน่าจะมองเห็นวิวไหมขึ้นไปดูกันฟิลบาหลีมากอ๋อเป็นบาร์ Hi เมื่อวานเราลองกินปรีมัสไปแล้วอะเอาอัมสเตลเลยCan I have Amstel? Yeah, Amstel. Amstel one. Yeah. Have you sit there? เห็นวิวอยู่ขึ้นมาเป็นวิวทะเลสาบแบบนี้ฮะแล้วลมมันโกกลมมันเย็นมากเลยอ่ะหนีร้อนตอนแรกผมว่าจะเดินกลับโรงแรมเลยอ่ะมันประมาณ3กับ4กิโลจากนี่เพื่อนๆไม่ไหวขอนั่งพักก่อนตอนนี้มันแบบเที่ยงจะบ่ายด้วย You have glass? Glass.Glass. Yeah, yeah, yeah. ก็แค่แบบน้อยมากๆที่จะเห็นคนพูดภาษาอังกฤษได้เพื่อนๆแต่ถ้ามาพูดภาษาฝรั่งเศสได้ก็มาเที่ยวประเทศนี้ได้แบบไม่มีปัญหาเลยนะเขาน่าจะพูดภาษาสเปนเนาะผมน่าจะแบบพอเอาตัวรอดได้อยู่อะแต่นี่พอเป็นฝรั่งเศสมาแบบโอ้โหไม่เอาอะไม่ได้อะขวดเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะนี่เมลซีแต่ this one คอมเบียโอเค perfect thank you ขวดละ 4,500 เพื่อนๆถูกกว่าร้านเมื่อวานเบียร์อัมสเตลประมาณ 5,000 ก็ถูกมา500ฟรังอัมสเตลเนี่ยเป็นเบียร์ของเนเธอร์แลนด์เป็นเบียร์ของดัชนะอากาศร้อนๆไหมมานั่งพักในบาร์แล้วแบบลมเย็นๆกับเบียร์เย็นๆ Cheers โอ้อร่อยมากโอ้ 5.3% เราจะเดินกลับไหวไหมผมจะนั่งชิวๆเล่นๆที่นี่นะเพื่อนๆ Cheersแต่ว่าสิ่งที่ผมแปลกใจมากๆเลยเพื่อนๆจะบอกว่าเขาเป็นประเทศที่จนที่สุดในโลกก็ใช่แต่ทำไมผู้คนเขาแบบกินเบียร์กันได้แบบไม่เสียดายเงินเนาะอาจจะเป็นว่ามันถูกอ่ะเบียร์มันถูกมากๆคนก็ได้แบบเห็นนั่งกินตั้งแต่กลางวันเลยเนี่ยตามร้านบาร์เนี่ยยังว่ามากผมลองคิดเงินดูเพื่อนๆขวดละ 4,500 นะตกเป็นเงินไทย23บาท 0.66 ดอลลาร์ทำไมเบียร์มันถูกจังวะถูกมากเขาไม่มีภาษีเบียร์หรอไม่มีภาษีบาปหรอบ้านเราภาษีบาปพวกบุหรี่พวกสุราเนี่ยเขาก็จะไปใส่ในพวกอะไรอะสมาคมกีฬาไว้เป็นเงินรางวัลนักกีฬาอะไรแบบนี้คนละ23บาทเพื่อนผมจะมาให้ดูห้องน้ำเมื่อเช้าผมไม่ได้อาบน้ำนะเพื่อนถ้ามันไหลยังอ่ะโอ้ยไหลแล้วเมื่อเช้าคือฝักบัวไม่ไหลอ่ะผมใช้ไอเนี้ยอาบนะใช้ที่ฉีดก้นอ่ะต้องเปิดแบบเนี้ยอาบเพื่อนๆทุรกันดารมากชักโครกก็ไม่มีฝาครอบต้องทำใจนะฮะเรามาเที่ยวในประเทศแบบนี้เนาะก็เดี๋ยวขออาบน้ำก่อนเพราะเมื่อเช้าไปทัวร์แล้วก็แบบไม่ได้อาบน้ำกลับมาแบบตัดผมเสร็จก็แบบหุนหวยคันคายมากเพื่อนๆ